ไม่น่าเชื่อนะคะฉันคิดว่าคุณมีปัญหาใหญ่แล้วล่ะค่ะกับน้ำพริกกระปุกนี้เพราะว่าคุณไม่ทำให้ฉันชิมเร็วกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเชฟเพราะว่าเร็วกว่านี้ก็จะรู้ว่าน้ำพริกกระปุกนี้มันแย่มากแต่ที่ฉันพูดว่าแย่นั้นหมายถึงน้ำพริกของป้าคนนั้นค่ะขอบคุณค่ะเชฟแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ำพริกกระปุกนี้มันไม่แย่คือเชฟคะคือหนูไม่รู้ว่าเชฟชอบน้ำพริกของหนูหรือไม่คุณไม่รู้หรอกว่าฉันชอบน้ำพริกกระปุกนี้หรือไม่เอางี้นะคุณไปเก็บมีดของคุณแล้วออกไปจากรายการนี้ซะขอโทษค่ะเชฟเพราะคุณควรได้ทำงานในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกค่ะจริงเหรอคะขอบคุณค่ะเชฟแต่ไม่ใช่โลกที่กูอยู่สำหรับวันนี้ออยจะมารีวิวน้ำพริกกระปุกนี้แบบจริงจังแล้วนะทุกคนเพราะรีวิวธรรมดาแล้วมันธรรมดาเกินก็เลยทำคลิปให้ขำขันก่อนนะคะก่อนเข้าสาระสาระน่ารู้วันนี้นะคะพบกับน้ำพริกตาปลาสลิดนางงามถามว่ามันดียังไงนะคะทุกคนออยจะไม่บอกว่ามันอร่อยไหมออยอยากให้ทุกคนไปซื้อกินเองแต่จะมาบอกสรรพคุณคร่าวๆของเขานะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะ1นะคะน้องไม่ใส่ผงชูรสค่ะ2น้องไม่ใส่สารกันบูดค่ะ3น้องใช้ปลาสลิดประมาณ 1.5 กิโลเลยนะคะขึ้นจากบ่อปุ๊บยีปลาทอดเลยค่ะทางกระปุกเนี่ยทุกคนปลาสลิดล้วนเลยนะคะไม่ผสมแป้งนะคะสลิดแบบสลิดล้วนนะคะทุกคนค่ะมี2รสชาติค่ะมีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยนะคะขนาดอยู่ที่280กรัมทุกคนมันดีแบบมันดีมากไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไงว่ามันดีจริงๆเดี๋ยวอยากจะเทให้ดูนะมันเยอะแบบมันเยอะมากอันนี้เป็น1จานนะคะทุกคนคือรีวิวธรรมดามันก็ธรรมดาไปไงคนอื่นเขาก็ทำกันเราก็เลยแบบมาเทไม่ออกหน่อยผมมันแน่นมากเลยอ่ะทำไมวอลใส่แน่นขนาดนี้ล่ะทุกคนอันนี้ออยเทไปครึ่งกระปุกนะคะยังเหลืออยู่เลยเต็มจานแล้วทุกคนอร่อยจริงๆมันอร่อยแบบสำหรับใครที่อยากลองทานเหมือนออยนะคะแนะนำให้สั่งซื้อที่ LINE @ Facebook หรือว่า Shopee ของ Vegan Thailand ได้เลยค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะแบรนด์นางงามไม่ได้มีแค่น้ำพริกนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดค่ะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ